ไปเจอศพคุณตาท่านหนึ่งเป็นอดีตอาจารย์นะครับผู้ชมครับคุณตาเสียชีวิตภายในบ้านพักแล้วตอนที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยเห็นบอกว่าคุณตาท่านนี้คุณยายนุ่มนวลค่ะคุณยายขออภัยไม่ใช่คุณตาฮะคุณยายเป็นผู้หญิงอายุ88ปีคุณผู้ชมฮะคุณยายเนี่ยก็คือคุณนุ่มนวลคุณนุ่มนวลเนี่ยตอนที่เข้าไปเจอในบ้านเห็นบอกว่าสภาพร่างกายเนี่ยคือไม่มีร่องรอยของการทำร้ายแล้วเขาก็ไม่พบร่องรอยนะฮะในเรื่องของการต่อสู้หรือค้นเอาทรัพย์สินคือน่าสนใจก็คือว่าตอนวันที่เกิดเรื่องจริงๆเนี่ยเพราะตำรวจเขาต้องสอบว่าตัวของท่านอดีตอาจารย์ท่านนี้ก็คือคุณยายวัย88ปีมีใครพบเห็นคนเข้าออกบ้านวันไหนกันแน่จนกระทั่งเขาทราบมาว่าวันที่12เมษาเขาเจอว่าคุณยายเนี่ยเดินออกมาเนี่ยนะฮะบริเวณหน้าหมู่บ้านแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นลมแต่ก็ยังมีสติสตางค์อยู่เพื่อนบ้านก็เลยพาคุณยายเนี่ยเข้าไปพักผ่อนจนกระทั่งวันที่17ครับเขาพบว่ามันมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากในบ้านเขาเลยไปชะโงกดูหน้าบ้านตรงประตูไปเจอน้ำเหลืองไหลออกมานะฮะเลยคาดว่าอาจารย์ก็คือคุณยายนุ่มนวลท่านน่าจะเสียชีวิตล่าสุดเราไปได้วงจรปิดมาเป็นยังไงนะครับเมเป็นวงจรปิดแบบที่พี่พุทธเล่าเมื่อสักครู่อะค่ะว่าวันที่12เมษายนเนี่ยคุณยายเดินออกมาที่หน้าบ้านแล้วเป็นลมแล้วมีคนช่วยเข้าไปต้องบอกว่านี่เป็นภาพวงจรปิดภาพสุดท้ายที่คนเห็นก่อนที่คนจะไม่เห็นคุณยายอีกเลยแล้วก็มาเป็นศพวันที่17เนี่ยนะคะนี่คุณยายนุ่มนวลค่ะได้เดินออกมาจากบ้านแล้วก็มีการถือร่มออกมาด้วยร่มสีม่วงนะ88ก็จะ90แล้วนะใช่ค่ะแล้วแกอยู่คนเดียวเหรอเมแกอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะปรากฏว่าแกก็เดินออกมาจากบ้านแกมีร่ม1คันแล้วแกก็ถือของพรุงพรังนี่แกก็เดินออกมาที่บริเวณกลางซอยหมู่บ้านเนี่ยนะคะค่อนข้างช้าเพราะแกก็อายุเยอะแล้วแหละแล้วเกือบ90แล้วอ่ะสักพักเนี่ยแกก็จะเดินออกไปแล้วก็เหมือนยืนนิ่งอยู่กลางถนนสักพักนึงแกอาจจะร้อนหรือเหนื่อยก็ไม่รู้เนี่ยนะคะก็ช่วงนี้กทม.น่าจะเกือบ40แล้วมั้งใช่ค่ะแล้วนี่ใช่มั้ยที่บอกแกจะเป็นลมเนี่ยใช่แกก็จะยืนนิ่งอยู่สักพักนึงอะค่ะOh. เนี่ยแล้วก็จะเป็นจุดนี้ค่ะที่แกเดินมาแล้วสักพักนึงเนี่ยนะคะแกก็จะเป็นลมอยู่ตรงจุดนี้ค่ะโอ้ตายละเนี่ยตรงนี้ค่ะชาวบ้านก็เลยชาวบ้านเข้ามาช่วยมีพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาช่วยพยุงแกค่ะอันนี้คือเราซูมภาพเข้าไปนะฮะเพราะภาพมันจะไกลมากคุณผู้ชมใช่แล้วนี่ฮะอันนี้คือตอนกำลังช่วยอาจารย์คุณยายนุ่มนิ่มใช่ไหมใช่คุณยายนุ่มนวลคุณยายนุ่มนวลค่ะแล้วก็พยุงแล้วก็พาคุณยายไปนั่งใต้ร่มไม้เนี่ยนะคะแล้วก็ปฐมพยาบาลเพราะว่าคุณยายหน้ามืดเป็นลมแล้วก็พัดวีให้สักพักเนี่ยพอคุณยายเหมือนกับฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเพื่อนบ้านที่มาคอยช่วยดูเนี่ยเพื่อนบ้านมาหลายคนเลยนะคะตอนนี้ก็พาคุณยายเนี่ยเดินกลับเข้าบ้านมันมีภาพตอนไปส่งบ้านด้วยป่ะเนี่ยค่ะใช่ไหมใช่ลองดูสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยหลังจากที่เราได้รับหลักฐานมาก็แสดงว่าวันเป็นลมคือวันที่12เมษาแสดงว่ายายไม่แข็งแรงหลังจากนั้นมีภาพเพิ่มเติมไหมครับเมหมดแล้วค่ะก็ชาวบ้านก็พาไปส่งอันนี้คือภาพเก่านะฮะขอดูภาพตอนตำรวจมาที่เกิดเหตุหน่อยวันที่17ฮะ8โมงเช้ากล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านของคุณยายอาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะครับนี่ใช่ไหมครับที่เพื่อนบ้านบอกเอ๊ะทำไมแกหายไปเลยเนาะแล้วมาชะโงกดูมันมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากประตูนี่คือตอนตำรวจมาถึง8โมงเช้าหลังจากนั้นเนี่ยพอทอจะทยอยกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมฮะในจุดเกิดเหตุบ้านของคุณยายนุ่มนวลคุณยายนุ่มนวลค่ะเราได้คุยกับเพื่อนบ้านครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบ้านของอาจารย์ยายนุ่มนวลคุณติ๊กบอกกับเราว่าวันที่12ยายเป็นลมจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเจอยายออกมาเลยหลังจากนั้นก็เริ่มจะมีกลิ่นเหม็นเนี่ยนะฮะพอ12 13กลิ่นเหม็นจะเริ่มโชยออกมาแต่ไม่มีใครเอะใจไม่คิดว่าอาจารย์คุณยายจะเสียชีวิตจนกระทั่งตอนเช้าไปดูหน้าประตูเลือดกับน้ำหนองไหลออกมาแล้วกลิ่นค่อนข้างจะแรงคุณติ๊กก็เลยแจ้งกรรมการหมู่บ้านและตำรวจมาตรวจสอบเป็นไปได้ไหมคุณยายน่าจะเป็นลมแล้วเสียชีวิตในบ้านไม่มีญาติเลยเหรอนี่ฮะลองฟังเสียงคุณติ๊กดูหน่อยนะครับก่อนหน้านี้ได้กลิ่นเราคิดแล้วประมาณนี้แหละสองสามวันนี้แหละคิดแล้วมันมีกลิ่นออกมาก็เลยมาประมวลดูแล้วไปมองที่ประตูในแกล็อกสนิทเลยแต่ประตูหน้ามันเปิดมันก็เพย์มาก็คิดว่ายังไงแกต้องอยู่คิดยังไงก็ต้องอยู่ยังไงก็ต้องมีคนอยู่คิดเราเองนะแต่เราไม่เคยเห็นเขาเลยตอนกลับมาวันที่12เข้ามาบ้านก็ไม่เคยเห็นเพราะไม่เคยได้ยุ่งกันแค่นั้นแหละผิดสังเกตได้กลิ่นก็ส่องดูทุกวัน
ก็คือ 2,000 ผ่านเนี้ยใช่ส่องตรงนี้ทุกวันวันหลายรอบมากเมื่อคืน 3 ทุ่มก็มาส่องดูอยู่แต่มันไม่เห็นอะไรแต่ก็คือมีแต่กลิ่นกลิ่นมันค่อยแต่เราไม่คิดไงแต่คุยกันในครอบครัวว่าความน่าจะเป็นไปได้แต่เราไม่เคยเห็นเขาเลยก็เลยตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ก็คุยกับเพื่อนพี่เขาว่าจะรออีกสักวันพอรุ่งเช้าพี่บ้านนู้นแม่ไปขายของอยู่พี่เขาก็ไปแจ้งให้พี่ดำรงคือพี่กับใช่ใช่คุณผู้ชมครับแล้วเชื่อไหมว่าวันนี้พอน้องณัฐวุฒิเนี่ยไปตามเรื่องคุณยายเสียชีวิตปรากฏว่าเราไปเจอข้อมูลว่าชีวิตของคุณยายเนี่ยเห็นบอกเป็นระดับอาจารย์หมอเลยนะฮะโหนั่นมาอยู่ตัวคนเดียวเลยอ่ะบ้านคุณยายอยู่ในพื้นที่ของลาดพร้าวคือวันนี้เดี๋ยวเปิดสภาพบ้านคุณยายนิดนึงฮะเพราะวันนี้เราไปเจอประวัติว่าคุณยายเป็นระดับอาจารย์หมอนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้คือคุณกมลใช่ไหมครับค่ะเป็นรุ่นน้องก็เป็นเพื่อนบ้านนี่เพื่อนบ้านอายุเยอะกันทั้งหมดเลยนะฮะค่ะซอยนี้เห็นบอกเพื่อนบ้านก็74ใช่ทำไมถึงบอกเป็นอาจารย์หมอคือเพราะว่าอาจารย์คุณยายนุ่มนวลเนี่ยแกเป็นดีกรีถึงระดับด็อกเตอร์สอนอาจารย์หมอดังในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ว่าคุณยายแกครองโสดไม่มีครอบครัวไม่มีลูกนะคะนานๆก็จะมีญาติแวะมาหาสักทีแต่ว่าอาจารย์คุณยายนุ่มนวลเนี่ยเป็นคนสายปฏิบัติธรรมเข้าวัดประจำก่อนหน้านี้นับถือหลวงพ่อพุธก็ถวายเงินทองจำนวนมากพอหลวงพ่อพุธมรณภาพก็มาถวายปัจจัยเงินทองให้กับหลวงตามหาบัวแล้วก็ไปเป็นโยมอุปถัมภ์ที่วัดบางครั้งก็ไปนอนที่วัดเป็นเดือนไม่กลับบ้านเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อพุทธานิโยหรือเปล่าเนี่ยนะครับวัดป่าสารวันหรือไม่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปนับถือหลวงตามหาบัวใช่โอ้โหตายแล้วท่านเป็นคนเก่งมากเลยนะใช่ค่ะแล้วนี่ฮะคือวันนี้ตอนที่น้องนัดไปถึงอ่ะเข้าใจว่าตำรวจเขากั้นโพลิสไลน์ไว้ใช่ไหมแต่ยังไม่มีญาติมาเลยนั้นที่บ้านเนี่ยโอ้แล้วไม่แน่ใจว่าลูกอ๋อคุณยายเป็นโสดคุณยายเป็นโสดไม่มีลูกนานๆจะมีญาติแวะมาหาสักทีนึงแล้วญาติคุณยายยังเหลือไม่เอ่ยอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับค่ะคุณยายชื่อว่าคุณยายนุ่มนวลตำรวจก็ไม่บอกนามสกุลซะอีกแล้วจะหาญาติอาจารย์หมอท่านนี้ยังไงล่ะเนี่ยคุณยายนุ่มนวลนะฮะอยู่ที่ลาดพร้าว93ค่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเป็นถึงอาจารย์หมอแล้วก็มาเสียชีวิตเพื่อนบ้านบอกเลยนะครับว่าเอาจริงคือคุณยายท่านเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วก็ครองโสดอยู่ตัวคนเดียววันนี้ตอนที่เราไปถึงไม่มีญาติมาที่บ้านเลยฮะไหนลองฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยนะครับคุณกมลครับก็ไม่เห็นแกเป็นไรใส่แกรู้ว่าแก่มากครับแต่เห็นว่าช่วงหลังก็เหมือนไปเที่ยวไปโรงพยาบาลอยู่แต่ไม่แน่ใจใช่แกไปโรงพยาบาลก็ไปแต่หลังสุดเนี่ยเป็นล้มอยู่ตรงนี้ไปล้มแล้วคนก่อนวันที่จะกลับมาบ้านแล้วก็ไปล้มอยู่แล้วคนก็เอามาส่งแล้วนี่แกไม่ชอบยุ่งกับใครคนเขาก็เลยไม่ฮะแกมีลูกมีสามีมีอะไรไหมไม่มีสามีแต่มีแต่รู้สึกเขาจะมีพี่น้องนะแต่ไม่ได้มานานแล้วแล้วก็แกก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างส่วนมากแกจะไปอยู่วัดคุณผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจกับคุณยายด้วยแล้วก็ใครเป็นครอบครัวคุณยายถ้ายังเหลืออยู่นะครับติดต่อโรงพักสน.ลาดพร้าวเพราะเข้าใจว่าคุณยายไม่เหลือครอบครัวแล้วหรือไม่นะฮะท่านอายุ88ปีแล้ว